สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการทำนามบัตรแบบที่ปริ้นแล้วใช้งานได้2หน้านะครับใน Microsoft Word นะครับมาดูกันเลยนะครับผมเริ่มที่ New ขึ้นมานะครับไฟล์เอกสารใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับไปที่ Insert นะครับผมจะแทรกเป็นใช้ตารางนะครับก็คือ Tableแทรกแล้วก็ table นะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับทำการไฮไลท์นะครับอันนี้คือแนว row นะครับอันนี้คือแนว column นะครับ column เนี่ยผมลากมา4นะครับ4ช่องนะครับลากไปด้าน row 2แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับตารางจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยสังเกตที่มุมซ้ายบนนะครับเราจะเห็นว่ามีคำสั่งนะครับ table style option นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับลองคลิกขวาดูนะครับจะมีคำสั่ง table property นะครับลองคลิกเข้าไปนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับในแนวตั้งนะครับแนวตั้งเรียกว่า column นะครับคือ column ตัวนี้นะครับในแนวนอนเนี่ยเขาเรียกว่า row นะครับ row นะครับผมจะสั่งให้คอลัมน์แนวตั้งเนี่ยแต่ละแถวเนี่ยสูง9เซนติเมตรนะครับผมใส่เลข9นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ row นะครับผมจะระบุไปเลยนะครับว่าให้ row มีความสูง 5.5 เซนติเมตรนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับเราจะได้ตัวนี้ออกมานะครับเป็นนามบัตรจำนวน8ใบนะครับ1 2 3 4นะครับ4 คูณ 2เป็น8นะครับ4 2เป็น8คราวนี้เราสามารถพิมพ์บนนี้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราทำนามบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมจะแทรกรูปเข้ามานะครับแล้วสมมุติเป็นชื่อนะครับเป็นตำแหน่งว่าไปนะครับเป็นชื่อบริษัทที่ทำงานนะครับเป็นที่อยู่นะครับแล้วก็ได้1ช่องแล้วนะครับเราก็จะทำการเราจะทำการไฮไลท์นะครับเพื่อทำการ copy นะครับทั้งหมดนี้นะครับเรียกคำสั่ง copy นะครับนะครับแล้วก็ไปคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็วางลงนะครับหรือกด Ctrl V ก็ได้นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับทำให้ครบทุกแผ่นนะครับนี้นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องการจัดตำแหน่งหน้ากระดาษนะครับให้อยู่กึ่งกลางของกระดาษพอดีนะครับเราจะไปที่คำสั่งนะครับไฟล์แล้วก็ print นะครับที่คำสั่ง print นะครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่คำว่าปัจจุบันนี้จะเห็นเป็นคำว่า normal margin นะครับเลือกเป็น moderate นะครับตัวนี้นะครับงานจะอยู่กึ่งกลางพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็สั่ง print ไปเลยหนึ่งข้างนะครับส่วนด้านที่เหลือนะครับเราจะทำการ save as นะครับ save as เพื่อเปลี่ยนไปเป็นด้านหลักนะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะครับคือดีไซน์ใหม่นะครับจะใส่รายละเอียดอย่างอื่นก็แค่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับเวลาปริ้นก็คือกำหนดตำแหน่งเดียวกันนะครับคือ moderate นะครับจะออกมาตรงตำแหน่งเดิมเลยกลายเป็นนามบัตร2หน้านะครับตัดตามเส้นนี้นะครับตัดตามเส้นนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ